ปากหังซอเวียดนามแอบหวั่นใจไม่กล้าออกตัวแรงเพราะอาจจะต้องเจอช้างศึกรอบรองซีเกมด้านมาโนท้าชนแล้วขณะที่ทีมชาติไทยโรเตชั่นนัดดวลสอปอล่อาจัด11ตัวจริงชุดผสมพักแข้งหลักไว้จัดหนักนัดต่อไป สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพนันวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยมีหลากหลายประเด็นต้องมาพูดคุยกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมตองพนันวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยที่เตรียมจะลงสนามในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตบอลซีเกมด้วยการพบกับทีมชาติสอป,อปอลาในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมเวลา1ทุ่มตรงถ่ายเท่าสดผ่านทางช่อง7 HD นะครับผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของคู่รักคู่แคนทีมชาติไทยกันหน่อยอย่างทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งเป็นคู่ต่อกรคนสาคัญในการลุ้นคว้าชแชมป์ซีเกมหนนี้ของทีมชาติไทย เวียดนามเจ้าภาพเนี่ยพึ่งลงสนามนะัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตบอลซีเกมไปเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาก็สามารถเอาชนะติมมอเลสเตไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้เวียดนามเนี่ยจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแข่งไป4นะี่นัดชนะ3เสมอ1ได้10คะแนนด้วยกันส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นทางฝั่งอินโดนีเซียนะครับที่นัดสุดท้ายเนี่ยเอาชนะทีมชาติเมียนมาได้ก็ทําให้อินโดจบ และเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับก็ไม่พิกโผเพราะอินโดกับเวียดนามก็เป็นตัวเต็งในฟุตบอลซีเกมส์หนนี้อยู่แล้วตามที่มาโนโพกิงพูดไว้ก่อนหน้านี้เพราะ2ทีมเนี่ยเตรียมทีมมาดีนะครับไปพูดถึงเวียดนามในเกมเอาชนะติมอร์เลสเตกันหน่อยผมนั่งดูเนี่ยครึ่งแรกนึกว่าเวียดนามเนี่ย ไม่อยากจะชนะติมอร์นะครับไม่อยากจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเล่นไปเล่นมาเสมอแต่ด้วยคุณภาพที่แฟนบอลเวียดนามก็ไม่อยากให้เสมอติมอร์และอีกอย่างนะครับเจอติมอ์เนี่ยยังไงเวียดนามก็ต้องเอาชนะให้ได้ก็มาบทในช่วงครึ่งหลังก็ได้2ประตูก็ชนะแล้วก็จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบนะครับแฟนบอลเวียดนามก็มี2อ,อารมณ์นะครับอารมณ์หนึ่งก็ดีใจที่ทีมเนี่ยชนะติมอได้ อีกอารมณ์หนึ่งก็ค่อนข้างเสียงเพราะว่าถ้าเกิดเวียดนามจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มก็มีสิทธิ์ที่จะต้องโครจรไปพบกับทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าทีมชาติไทยนะตอนนี้คือคู่ต่อสู้ที่เวียดนามยังไม่อยากเจอในรอบรองอยากจะไปเจอในรอบชิงมากกว่าเพราะเขาเข็ดมาแล้วในฟุตบอล AFF Suzuki ครับที่โดนพิเจชนาทิพย์โดนมาโนโพกิ้งใส่ทีเด็ดเข้าไปส่งเวียดนามกลับบ้านไปก่อนนะครับก็ยังฝังใจแฟนบอลเวียดนามอยู่นะ แต่หลังจบเกมนะครับมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของปาร์คฮังซอเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามมาฝากกันคือบทสัมภาษณ์หลังจบเกมเนี่ยผู้สื่อข่าวที่ไปเกาะติดเกมนี้นะครับเขาไม่ได้ถามถึงเกมที่ชนะติรมเลสเตเลยนะเขาถามจี้ปาร์คฮังซอไปเลยว่าการที่เวียดนามจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม A เนี่ยมีโอกาสที่จะต้องไปโคจรพบกับทีมชาติไทยปาร์คฮังซอคิดเห็นยังไงบ้าง ปรติถ้าฟังบทสัมภาษณ์ของป้าฮังซอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ออกตัวค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงสุดๆนะครับแต่พอเจอผู้สื่อขาวเวียดนามถามไปแบบนี้เนี่ยปฏิกิริยาของป้าฮังซอเนี่ยค่อนข้างนิ่งไม่กล้าออกตัวแรงมากนะครับเขาบอกว่าแน่นอนทั้งทีมชาติไทยและมาเลเซียนเนี่ยน่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ส่วนตัวของเขาเนี่ย การที่ทีมชาติไทยกับมาเลเซียแข่งอีกกลุ่มอยู่คนละเมืองทําให้ไม่ได้เข้าไปชมฟอร์มการเล่นในสนามเลยแต่ดูผ่านทางโทรทัศน์เท่านั้นมาเลเซียถือว่าเป็นทีมที่มีการจัดการเกมรับที่ดีส่วนทีมชาติไทยก็มีผู้เล่นที่ทักษะดีและมีเกมลุกอันยอดเยี่ยมโดยเฉพาะคู่กลางอย่างวิลเทพกับชยพิพัฒน์สุพรรณเพศที่มีความสามารถที่ดีมากๆนี่ขนาดปาร์ไม่ได้ไปดูที่สนามนะครับ ยังเห็นวิรเทพกับเชียรวิพัฒน์เพราะฉะนั้นผมเชืวว่อป้าฮังซอกับเวียดนามสากาวฟอร์มทีมชาติไทยมาแบบเต็มๆอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ป้าฮังซอกยังบอกว่าก็คงต้องวิเคราะห์จากวิดีโอการเล่นและเตรียมทีมให้ดีที่สุดสําหรับรอบรองชนะเลิศไม่ว่าจะเจอทีมใดก็ตามป้าฮังซอพูดด้วยน้ําเสียงที่ค่อนข้างแบบเบาไม่เหมือนป้าฮังซอแบบที่พูดแบบโอโ้โหเสียงดังนะครับอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวที่ไปเกาะติดเขาบอกมานะครับนอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวเวียดนามก็ถามชี้อ,อีกว่าป้าขังซอมั่นใจหรือเปล่าถ้าเจอไทยจะพาเวียดนามชนะได้หรือไม่ป้าขังซอนี่ก็โอ้โหค่อนข้างจะงงกับกับคำสัมภาษณ์และก็ค่อนข้างกดดันกับคำตอบนะครับป้าังซอก็บอกว่าถ้าหากลงไปเล่นโดยไม่มีความมั่นใจก็เท่ากับแพ้ไปครึ่งตัวแล้วแต่อย่างไรตามคิดว่าผู้เล่นทุกคนของเวียดนามมีความมั่นใจในการเจอกับทีมชาตไทยอยู่แล้วและจะเป็นเกมที่ดีในรอบรองชนะเลิศคือป้างซอพูดว่า มั่นใจแต่ดูจากสีหน้า,าตาเขาบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับตอนเอฟเอฟซูซูกิครับอ่ะที่นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่พอชนะแล้วต้องรู้ว่าจบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มแล้วต้องไปเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยสีหน้านักเตะเวียดนามกับสีหน้าของป้าฮัางซอเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยรับแขกซึ่งนักเกมเนี่ยก็ประมาณอย่างนั้นเลยนะครับ เขาก็ค่อนข้างกดดันแหละเพราะด้วยการที่เป็นเจ้าภาพและการมาเจอกับทีมชาติไทยช่วงหลังของป้าฮังซองก็ไม่ค่อยชนะเลยนะครับก็ทําให้พวกเขากดดันเหมือนกันแต่สุดท้ายครับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้สุดท้ายก็ต้องเจอกันอยู่ดีไม่ว่าจะเจอกันนัดไหนนะครับแต่ก็ดูกันเพราะว่ายังไม่การันตีว่าไทยจะเจอกับเวียดนามหรือไม่แน่เวียดนามอาจจะเจอกับมาเลเซียก็เป็นไปได้ พราะผลการแข่งขันในกลุ่มของไทยมันยังไม่จบนะครับแต่ตอนนี้สื่อเวียดนามต่างฟันธงว่าเจอไทยแน่นอนและถามจี้ไปถึงป้าหังซอยนความกดดันให้กับป้าหังซอสุดๆนี่ขนาดยังไม่ออฟฟิเชียลว่าไทยเป็นคู่ต่อสู้นะครับยังถามขนาดนี้แล้วลองคิดภาพถ้าเกิดออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยสื่อเวียดนามน่าจะประโคมข่าวเยอะแค่ไหนและผมว่าน่าจะทําให้นักเตะเวียดนามแล้วก็ป้าหังซอกดดันพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของทีมชาติเวียดนามที่มาฝากกันนะ จากนั้นไปพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับแน่นอนภารกิจในรอบแป่งกลุ่มของเรายัางไม่จบนะครับเพราะยังเหลือโปรแกรมนะัดสุดท้ายที่จะต้องพบกับสบปปลาวนะครับในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD นะครับเกมนี้มาโนโพกิ้งเนี่ยก็ยืนยันว่านักเตะทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยต้องห้ามประมาทสปปลาวถึงแม้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยโอกาสเข้ารอบจะสูงมากๆแล้วนะครับ แต่เขาเน้นย้ำว่าเกมเนี่ยทีมชาติไทยต้องชนะเพื่อที่จะเป็นการสารต่อความมั่นใจในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในรอบรองชนะเลิศที่ต้องไปเจอคู่ต่อสู้ที่หนักกว่ารอบแบ่งกลุ่มนะครับนอกจากนี้มานโพกิงก็จะดูเกมระหว่างมาเลกับกัมพูชาด้วยว่าผลการแข่งขันคู่นี้จะจบออกมาแบบไหนคือถ้ามาเลชนะกัมพูชาปุ๊บเนี่ยมาเลจะเข้าด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มทันทีนะครับทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะสามารถโรเตชันนักเตะยกชุด ไว้ได้เลยเพราะว่าถึงจะชนะสปปลาวมันก็ไม่เพียงพอจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากัมพูชาทาเซอร์ไพรส์เสมอมาเลเซียหรือชนะมาเลเซียได้เนี่ยผมว่ามานอพูกิงน่าจะเน้นหนักมากขึ้นและจะส่งตัวหลักๆล,ลงไปเล่นในเกมเจอกับสบปปลาวเพื่อชนะและด้วยการจบเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับแต่ว่ามานอพูกิงก็ยืนยันนะครับว่าไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นเวียดนามหรืออินโดนีเซียเนี่ยเขาก็พร้อมเจอทั้ง2ทีเหมือนกัน แต่แค่ว่าเกมเจอกับสปปลาวอยากให้นักเตะชนะไว้ก่อนเพื่อเป็นการสารต่อความมั่นใจและเกมนี้เหมือนจะเป็นการทดลองอะไรหลายๆอย่างของทีมชาติไทยนะครับทั้งเรื่องของการเล่นเกมรับที่ต้องแน่นมากขึ้นก่อนไปเล่นรอบรองชนะเลิศขณะที่เกมลุกก็ต้องใช้โอกาสให้ไม่ค่อยเปลืองเหมือนในช่วงที่ผ่านมา จบได้ต้องจบเพราะว่าในรอบรองมันจะเข้มข้นขึ้นนะครับมาโนโพก,ก็อธิบายประมาณนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่ให้นักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นลงไปโชว์ความสามารถเพื่อที่จะลุ้นเบียด11ตัวจริงนะครับก็ถือว่าน่าติดตามอย่างมาก11ตัวจริงที่คาดกันว่าจะลงสนามในเกมที่เจอกับทางฝั่งของสอปปลาวเนี่ยมาโนโพกิงนะครับเขาก็อาจจะมีการโลเตชันอันนี้ผมถามพี่ออฟอ,อมาผู้สื่อข่าวเสียนสปอร์ต ที่ไปเกาะติดที่เวียดนามนะครับแต่แนวรับเนี่ยอาจจะใช้ตัวหลักๆไว้ก่อนเลยเพื่อจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจกันประตูน่าจะเป็นพิตองกวินนะครับเป็นผู้สาป,ประตูแล้วก็เป็นกัปตันทีเหมือนเดิมขณะนี้แนวรับเนี่ยแบ็คขวาเป็นนายคินวิเศษชาตินะครับแบ็คซ้ายเนี่ยอาจจะเอาจตุรพัฒน์สัตธรรมลงมาเล่นบ้างคู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นโจนาธานเข็มดีกับอนุสักใจเพชรเพราะชนพัฒน์บัวพันเนี่ยเกมนี้ต้องพักเพราะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับ ขณะที่แดนกลางเนี่ยเกมนี้อาจจะพักจานเตอร์วิลเลเทยป้อมพันไว้เล่นรอบรองเลยขณะที่แผงกองกลางเนี่ยเกมนี้นะครับมาโนโพกิงเนี่ยเตรียมใช้โอกาสวิลเลียมไวเดเชอร์มิดฟิลด์จากการท่าเรือลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าหายเจ็บกลับมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะมาประสานงานกับชยวิพัสสุพันเพษัสแล้วก็มีนรลกรน,นุ่มจันสกุลน,นะครับเป็น3มิดฟิลด์ อาจจะเห็นวิลเลียมเวเดเชอร์เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกแบบอิสระเต็มที่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยเอกนิทปัญญาน่าจะได้รับโอกาสเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะก,กริดพลพล,พลน้าเป้าเป็นแพทริกกูตาบซันนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างลงตัวการที่ส่งเอกนิทปัญญาลงมาเนี่ยก็เป็นการให้เอกนิตเรียกความมั่นใจก่อนจะไปเจอกับทีมในรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนทั้งฝั่งวรลชิตเบนเดวิธ วิลเลตป้อมพันเนี่ยน่าจะได้พักในเกมนี้นะครับเล่นตัวจริงก็ประมาณนี้ผมว่าเป็นชุดที่โอเคนะครับก็น่าจะเอาชนะสอป,อ,ปอลาวได้นะคือผมว่ามาโน่โพกิ้งตอนนี้เขามองข้ามไปถึงรอบรองชนะเลิศแล้วคือบีผู้สื่อข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะครับว่าถ้าเจอเวียดนามเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะโอกาสเจอสูงมาโน่เขาก็บอกว่าไม่กลัวเลยจะเจอใครในรอบตัดเชือกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือทีมไหนเพราะ ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะได้ทุกทีมอยู่แล้วถ้าเจอเวียดนามจริงๆเวียดนามอาจจะได้เปรียบเพราะได้ในสนามต่อหน้าแฟนบอลตัวเองแต่ทีมชาติไทยก็พร้อมสู้และพร้อมรับมือกับความกดดันต่างๆนะครับอันนี้เป็นคําพูดของมานโพกกิ้งก่อนเกมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเฮดโค้ชที่มั่นใจสุดๆนะครับก็อยากชนะสปปล,ลาวเพื่อเป็นการต่อยอดความมั่นใจและทำให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขนะครับจะจบแชมป์กลุ่มหรือไม่แชมป์กลุ่ม มาโน่ไม่สนใจแต่ขอ3มแต้มชนะไว้ก่อนนะครับส่วนสถิติที่ไทยเจอกับลาวเนี่ยต้องบอกว่าไทยดีกว่าเยอะมากๆนะครับเจอกันมา9้นัดในศึกฟุตบอลซีเกมเนี่ยไทยชนะถึง9้นัดยิงได้ถึง36ประตูลาวยิงได้6ประตูนะครับและอย่างทีมชาติไทยเนี่ยไม่เสียประตูให้ทีมชาติลาวมาแล้วถึง21ดปีด้วยกันนะครับเสียประตูให้ทีมชาติลาวครั้งล่าสุดในซีเกมเนี่ยต้องย้อนไปปี1 9 9 9เลยนะครับวันนั้นเนี่ยไทยชนะลาว4ี่ต่อหนึ่ง แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยไทยไม่เคยเสียประตูให้กับทีมชาติลาวเลยครับในสีเกมนะ,ะก็ถือว่าน่าสนใจเกมนี้ให้กําลังใจทัพช้างศึกกันได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็สุดมันนะครับยังไงผมว่าทีมชาติไทยก็น่าจะผ่านได้อยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าจะ1แต้มหรือ3แต้มแต่ผมมองว่ายังไงก็มีสิทธิ์ได้3แต้มค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยตอนนี้เครื่องกําลังติดแล้วมาโนโพกิงก็ยืนยันว่า อยากให้หนักเตะสารต่อฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับอะให้กําลังใจทับช้างศึกกันได้นะครับวันนี้เจอกันอะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันในช anel ตองสุยนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับช anel ตองสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัดคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ